สวัสดีครับสวัสดีแฟนระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชาแนลทีซิติเซนทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันที่2เดือนมีนาคมพ.ศ. 2565วันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วครับเมื่อคืนมีเกม FA Cup รอบ5ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเตะด้วยแล้วก็คว้าชัยชนะได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องดีเทลต่างๆควันหลงต่างๆบทสัมภาษณ์วันนี้มีมาฝากกันแบบจัดเต็มจัดหนักแน่นอนรวมไปถึงข่าวเชื่อมโยงซื้อขายอีกหนึ่งข่าวในวันนี้ก็คือทาง Erling Haaland นะครับโดยรายงานมาจากสื่อเทียร์หนึ่งเลยนักข่าวเทียร์หนึ่งเลยอย่างทาง Fabrizio Romano นะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นทั้งหมดที่ผมจะนำมาสรุปแล้วก็อัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe เพื่อกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิติเซ่นครอบครัวเรือใบสีฟ้านะครับสำหรับแฟนๆคนไหนที่อยากรับข่าวสารฉับพลันทันด่วนนะครับฉับไวรวดเร็วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยผมลงคลิปตอนไหนผมไลฟ์สดตอนไหนก็จะได้แจ้งเตือนทุกท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับประเด็นแรกในวันนี้ครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของผลการแข่งขันเมื่อคืน FA Cup รอบ5กับทางสโมสรปีเตอร์โบโรที่เราออกไปเยือนนะก็2-0พูนสวัสดนะครับเราได้2ประตูสำคัญในช่วงครึ่งหลังหลังจากพยายามโหโถมเกมบุกในช่วงครึ่งแรกเจาะแล้วเจาะอีกเจาะอีกเจาะแล้วก็ยังไม่เข้านะครับจนมาได้2ลูกในช่วงครึ่งหลังจากทางริยัดมาเรสและก็ทางแจ็คกิลิชนะครับผมเป็นเรียกว่าประตูที่4นะครับในฤดูกาลนี้ของแจ็คกิลิชรวมทุกรายการนะครับกลับมายิงประตูได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับแจ็คกิลิชก็ประมวลภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันเผื่อแฟนๆคนไหนไม่ได้ตื่นมาชมนะครับก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ตื่นมาชมนะแต่ว่าตื่นมาดูแต่ว่าหลับกลางครันนะตื่นมาอีกทีก็อ้าวรู้ตัวอีกทีเช้าแล้วนะครับจริงๆหลับไปก่อนที่จะเรียกว่าไงจะยิงกันอีกนะก็มาดูไฮไลท์ย้อนหลังแต่ว่าเมื่อคืนต้องยอมรับว่าไม่ไหวจริงๆนะครับนอนดึกติดกันมาหลายวันแล้วสำหรับฟุตบอลนะฮะโอ้โหช่วงนี้ฟุตบอลทั้งทีมเราทั้งทีมอื่นที่คู่ที่สนุกนะครับเตะกันดึกจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าเราชนะ2-0แล้วกันแล้วก็แจ็คกริชกลับมายิงได้อีกครั้งหนึ่งหลายๆคนเมื่อคืนถ้าหากชมเกมอาจจะตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพวกดาวรุ่งต่างๆไม่ติดทีมมาเลยไม่ว่าจะเป็นสำรองหรือว่ามีรายชื่อที่เป็นตัวจริงนะฮะก็เอาเรื่องมาชี้แจงกันแล้วกันสำหรับดาวรุ่งต่างๆเจมส์แม็กเอที่เอยเลียมดีแลบเอยนะฮะรวมไปถึงกายอีกี้ลูกเอ็มเบเต้นะครับพวกเขาเนี่ยจริงๆลงทำการแข่งขันในพรีเมียร์ลีก2นั้นตั้งแต่วันที่1นะครับนั่นคือวันอังคารที่ผ่านมาก็เลยทำให้เรื่องของความฟิตต่างๆก็คือได้ใช้ไปแล้วกับเกมนั้นนะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก2เลยทำให้กุนซือใหญ่อย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั้นเลือกที่จะไม่ขนพวกเด็กๆไปทำศึก FA Cup รอบ5กับปีเตอร์โบโรด้วยนะครับก็ชี้แจงมาอย่างนี้ผมขอแก้ไขเวลานิดนึงแล้วกันสำหรับช่วงเวลาที่พวกน้องๆเด็กๆเนี่ยลงทำการแข่งขันกับเลสเตอร์ซิตี้นะในพรีเมียร์ลีก2เนี่ยตอนแรกผมบอกเป็นวันอังคารใช่ไหมก็คือภาพเนี่ยมันประมวลมาวันอังคารนั้นลงใน Twitter ของแมนซิตี้อะคาเดมี่เนี่ยวันอังคารแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาถ้านับตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะแข่งขันกันคาบเกี่ยววันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละทำให้ไม่ได้เดินทางมาสมทบแล้วก็ติดทีมใน FA Cup รอบ5กับปีเตอร์โบโรนะครับก็ขออภัยแล้วก็แจ้งเรื่องเวลาอีกรอบหนึ่งแล้วกันแก้ไขนะครับก็น่าจะแข่งกันตั้งแต่วันจันทร์แล้วสำหรับพวกเด็กๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะชี้แจงมาอย่างนี้สำหรับเกมเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหชุดใหญ่ทั้งนั้นบอกเลยนะครับที่เป๊ปขนไปแล้วก็ที่เป็นตัวจริงนะฮะผู้รักษาประตูนี่ก็เอเดซอนนะแบ็กขวาคันเซโลตรงกลางดิอาร์ตอาเก้ซินเชนโกแบ็กซ้ายเมื่อคืนนี้ได้รับโอกาสเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังว่าสาเหตุที่เป็นกัปตันเนี่ยเพราะอะไร3มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับฟิลโฟเดนแล้วก็แฟนิโยวันนี้ได้รับหน้าที่ลงมาเป็นโฮลดิ้งแทน
โรดี้ที่ก็โรเตชันนั่นแหละเพราะเดี๋ยวเกมสุดสัปดาห์จะมีศึกหนักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อิลคายกุนโดกันได้รับโอกาสอีก1เกมส่วนสามสารด้านหน้าเป็นริยาดมาเรสกาเบียลเฮซุสและแจ็คกิลิชวันนี้ผ่านความฟิตทั้ง2คนทั้งเชซุสและก็กิลิชหลังจากที่เรียกความฟิตกับเซสชันการฝึกซ้อมมาประมาณสัก2-3วันแล้วนะครับแล้วก็ผ่านความฟิตสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อคืนแจ็คกิลิชยิงประตูได้ด้วย1ลูกเป็นประตู2-0ส่วนริยัดมาเรสก็ขาประจำบอลทั่วอยู่แล้วนะไม่ว่าจะ UCL ลีกคัพ FA คัพรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกยิงตลอดช่วงนี้นะครับก็ยิงประตูเบิกร่องในช่วงครึ่งหลังเป็นประตูแรกให้เราด้วยรวมไปถึงฟิลโฟเดนเมื่อคืนได้รับเนี่ย Man of the Match ของสโมสรนะครับแล้วก็สื่ออย่างเว็บไซต์อย่างทาง Who Score ด้วยนะครับให้ MVP ไปเหมือนกันกับผลงาน2แอสซิสต์ให้มาริสยิงแล้วก็ให้แจ็คกิริตยิงต้องบอกเลยว่าลูก2ที่จ่ายให้แจ็คกิริตนี่โอ้โหน้ำหนักทิศทางนี่เป๊ะสุดๆนะฮะการเคลื่อนไหวของแจ็คกิริตกับการจ่ายของโฟเดนนี่มันสัมผัสคล้องจองอย่างกับพี่น้องที่จ้องตากันออกมาตั้งแต่เกิดนะครับคือรู้เลยนะฮะว่า2คนนี้นี่สนิทกันจริงๆนะเป็นแบบดูโอคู่ใหม่ได้เลยของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เรานะครับถ้าหากว่าลิเวอร์พูลช่วงพีคๆที่สมัยตอร์เรสมีดูโอเป็นเจอร์ราร์ดนะฮะตอนนี้แมนซิตี้ของเราก็นี่เลยนะฮะคู่หูกีริตโฟเดนขุนแผนแมนเชสเตอร์ตามนั้นเลยนะครับเชื่อว่าน่าจะมีการประสานงานกันแบบสวยๆอย่างเงี้ยในอนาคตอีกเรื่อยๆให้เห็นแน่นอนนะก็ได้ MVP ไป Man of the Match ไปสำหรับเจ้าหนูฟิลโฟเดนนะครับทีนี้มาดูควันหลงหลังเกมกันบ้างเป็นบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้จัดการทีมของเราอย่างเป๊ปกัวร์ดิโอล่าได้พูดถึงหลังเกมนี้เอาไว้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในท้ายที่สุดนะคุณภาพของผู้เล่นของเราได้สร้างความแตกต่างพวกเขาเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมคุณภาพแล้วก็ประตู2ประตูเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยทั้งประตูของริยัดมาเรสแล้วก็แจ็คกิลิตมันดีจริงๆเราสร้างโอกาสแล้วก็พวกเขาเนี่ยทั้งหมดทําได้อย่างยอดเยี่ยมริยาดมาเรสมีคุณภาพในเรื่องนี้เสมอในพื้นที่สุดท้ายในการจบสกอร์เขาดีที่สุดเลยเท่าที่เรามีในวันนี้เขาทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมผมภูมิใจกับเกมที่เขาเล่นมากๆในวันนี้การจ่ายบอลจากฟิลโฟเดนสําหรับประตูของแจ็คกิลิชนั้นมันยอดเยี่ยมมากจริงๆการควบคุมบอลของแจ็คก็สุดยอดมากเขาดุดันในพื้นที่สุดท้ายและกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วก็เล่นในระดับที่ดีมากจริงๆแล้วก็สำหรับกุนซือใหญ่ของแมนซิตี้ก็ยังได้กล่าวยกย่องการมีส่วนร่วมของอเล็กซานเดอร์ซิชเชนโกในเกมเมื่อคืนด้วยท่ามกลางความกดดันและก็สถานการณ์ที่เลวร้ายต่อชาติบ้านเกิดของเขาอย่างยูเครนซิชเชนโกเนี่ยได้รับเลือกเป็นกัปตันเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับเป๊ปบอกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายเลยสำหรับอเล็กซานเดอร์ซิชเชนโกครอบครัวของเขาประเทศของเขาแต่ว่าการเล่นฟุตบอลนั้นดีที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้เป๊ปกล่าวแบบนี้นะครับนี่เป็นความรู้สึกทั้งหมดของกุนซือใหญ่ชาวคาตาลันอย่างเป๊ปกัวร์ดิโอล่าสำหรับเกมเมื่อคืนนี้ก็แฟนๆหลายๆคนนะฮะเห็นสควอตตัวสำรองตัวจริงแล้วอาจจะเอ๊ะอะวอล์กเกอร์ไปไหนอีกแล้วหายเก่งจริงๆนะครับรายนี้หายจากซ้อมบ้างแหละเดี๋ยวหายจากสควอตตัวจริงบ้างแหละนะวอล์กเกอร์หายไปไหนทำไมถึงไม่ติดทีมมาร่วมแข่งกับปีเตอร์โบโรใน FA Cup รอบ5เมื่อคืนนะฮะชี้แจงอย่างนี้คายวอล์กเกอร์เนี่ยที่พลาดลงสนามเมื่อคืนแล้วก็ไม่ได้ติดทีมมาด้วยเนื่องจากติดโทษแบนนะครับที่เขาสะสมใบเหลืองครบมาตั้งแต่ช่วงต้นของทัวร์นาเมนต์ FA Cup ในฤดูกาลนี้ตั้งแต่รอบ3และรอบ4นะครับทำให้เจ้าตัวนั้นติดโทษแบนแล้วก็ไม่สามารถลงมามีชื่อในเกมกับปีเตอร์โบโรได้เมื่อคืนนี้นั่นเองนี่ก็ชี้แจงเรื่องของวอล์กเกอร์มานะครับไม่ได้มีฟิตหรือไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่ติดโทษแบนส่วนสาเหตุที่อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกเมื่อคืนได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมแทนที่ของกัปตันเฟรนิโยที่ก็ลงมาในสนามเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันทางเป๊ปกัวร์ดิโอล่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุนี้กับสื่ออย่าง ITV นะครับก่อนเริ่มการแข่งขันว่ากัปตันของเรานั่นคือเฟรนิโยเนี่ยตัดสินที่จะมอบปลอกแขน
นะครับให้กับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกใส่นะก็แฟนโยกตัดสินใจให้ซินเชนโกใส่เองเพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในยูเครนนั้นมีความสําคัญเพียงใดสโมสรทั้งหมดเนี่ยอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้เบื้องหลังกัปตันของเราเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของเขานะครับก็เหมือนมอบให้เพื่อให้ซินเชนโกแสดงออกถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชาติยูเครนนั่นเองแบบว่าเจาะจงไปเลยเน้นๆไปเลยด้วยการให้เขาใส่ปลอกแขนกัปตันทีมนะครับนี่เป็นสาเหตุส่วนอีกหนึ่งควันหลงเมื่อคืนนี้นะฮะแอบหวั่นๆอยู่เหมือนกันสําหรับทัพเรือใบสีฟ้าของเราแล้วก็กองเชียร์นะครับคนดูคนเชียร์เรือใบสีฟ้าเนี่ยแอบรู้สึกกังวลเล็กน้อยว่ามันจะเจ็บหนักหรือเปล่านะฮะสำหรับรายของนาธานอาเก้แล้วก็รูเบนดีอาสเมื่อคืนเนี่ยในช่วงครึ่งแรก2คนนี้โดนส่งลงมาเป็นตัวจริงนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลาง2คนแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยโดนถอดออกในช่วงพักครึ่งพอเป็นครึ่งหลังเนี่ยก็เปลี่ยนตัวนะครับเป็นทางจอห์นสโตนแล้วก็ไอมริกลาป็อกลงมาแทนนะฮะล่าสุดกุนซืออย่างเป๊ปกัวร์ดิโอล่าก็ได้เปิดเผยเหตุผลนะครับว่าทำไมรูเบนดีอาสและอาเก้ถึงต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งแรกนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากัวร์ดิโอล่าก็เป็นห่วงด้วยสำหรับอาการของทั้งสองคนนี้นะครับกัวร์ดิโอล่าบอกว่ามันเป็นสาเหตุทางการแพทย์นะครับก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนั่นแหละสำหรับสาเหตุที่เปลี่ยน2คนนี้ออกไปทั้งรูเบนดีอาสและก็นาธานอาเก้เป๊ปบอกว่าอาเก้เนี่ยนะฮะเขารู้สึกว่าจะน็อกนะครับหลังจากที่นักเตะชาวดัชแมนคนนี้เนี่ยร่วงลงมากระแทกพื้นอย่างแรงนะครับในจังหวะที่โดนหนุนในการแย่งหม่งระหว่างช่วงครึ่งแรกนะครับตามภาพนี้นะภาพนี้เนี่ยร่วงลงมาเอาหลังลงด้วยนะเป๊ปบอกว่าน็อกเลยนะครับน่าจะเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วแบบน็อกในที่นี้ผมว่าไม่ได้แบบหมดสติอะไรนะแต่ว่าอาจจะแบบอาการมันน็อกค้าแบบอาจจะเจ็บค้างอยู่ก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับสำหรับอีกหนึ่งคนรูเบนดีอาสนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวช่วงพักครึ่งพร้อมๆกับอาเก้เช่นเดียวกันโดยเป๊ปให้เหตุผลว่าทางรูเบนดีอาสนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ขาของเขาอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนที่ขาต้องรอดูนะครับว่าโอ้โหจะส่งผลในระยะยาวหรือเปล่าสำหรับอาการบาดเจ็บของทั้งสองคนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะผมเชื่อว่าอาจจะเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมของกุนซืออย่างเป๊ปเพราะว่าเล็งเห็นถึงนัดสำคัญนะต่อไปกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อาจจะไม่ได้เจ็บมากหรอกแต่ว่าจำเป็นต้องถอดออกถ้าหากฝืนใช้งานต่อในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเจ็บหนักก็ได้นะครับดังนั้นถอดออกไว้ก่อนคือเจ็บเนี่ยมันเจ็บจริงอาจจะเจ็บเล็กน้อยกันแต่ว่าใช้เวลาใช้เรียกว่าเรื่องการรีคอฟเวอรี่ในการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะทันเกมกับแมนยูอันนี้ต้องรอลุ้นแต่ผมว่าไม่น่าเจ็บหนักเท่าไหร่และอาจจะลงได้เป็นตัวจริงโดยเฉพาะรูเบนดีอาร์ตนะครับในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แต่ว่าก็ต้องรอติดตามในช่วงวันศุกร์นะครับวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่แหละที่เป๊ปจะออกมาเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมและอัปเดตสถานการณ์ทีมผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นนะครับว่าทิศทางของรูเบนดีอาร์ตจะเป็นยังไงในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หรือไม่ก็พวกเซสชั่นการซ้อมก่อนจะถึงเกมเนี่ยมันจะมีรูปการซ้อมถ้าดีอาร์ตยังมาซ้อมได้ปกติผมว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับก็รอติดตามแล้วกันสำหรับลูกจ่ายของฟิลโฟเดนให้กับกิริตได้ยิงประตูอีกครั้งเป็นประตูที่4รวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวนั้นกิริตเนี่ยได้ออกมาพูดถึงลูกนี้ด้วยนะลูกจ่ายของฟิลโฟเดนนี่เขาแปลเป็นภาษาไทยเลยสำหรับเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งก็ดีมากนะครับเข้าใจง่ายมากก็กิริตบอกว่าเนี่ยการจ่ายบอลของฟิลเนี่ยมันมหัศจรรย์มากเลยซึ่งมันน่าตลกมากๆนะเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยตอนที่เรานั่งรถบัสมาที่สนามเนี่ยเราก็เล่นทวิตเตอร์กันแล้วไปเจอคลิปของเมสซี่และหลังจากนั้นเราก็ทําประตูแบบเดียวกันกับที่เมสซี่ที่เราดูเนี่ยทําได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟิลโฟเดนเนี่ยเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่ามันเหมือนกับที่เราดูก่อนเกมเลยนะเหมือนกับที่เมสซี่ทําเลยนะครับผมและฟิลประสานงานกันนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น conversation น่ะที่สองคนเขาพูดกันนั่นแหละเขาดูด้วยกันมาว่าเนี่ยมันประจวบเหมาะเหมือนกันเลยนะที่เราดูกันมาและนายก็ยิงแบบนั้นผมก็ส่งแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะฮะดูโอนะครับขุนแผนแมนเชสเตอร์ของเราเขาก็คุยกันแบบนี้นี่กำเนิดใหม่แล้วนะฮะคู่หูดูโอแห่งเรือใบสีฟ้าโฟเดนกิริตพี่น้องที่จ้องตากันมาตั้งแต่เกิดนะครับยังไงอย่างนั้นโอเคจบเรื่องควันหลง
นะฮะเกี่ยวกับทีมของเราไปหลังเกมกับปีเตอร์โบโรเมื่อคืนก็หลายๆคนก็ถามมานะครับแล้วก็อาจจะตั้งคำถามอยู่ด้วยแล้วก็จะถามหลังจากนี้ด้วยถ้าหากคลิปลงไปแล้วแล้วผมก็ดักเอาไว้เลยเอามาดักไว้ในเรื่องจับฉลากรอบต่อไปนะผมจับสลาก FA ครับรอบต่อไปว่าจะจับกันตอนไหนนะครับแล้วก็ดูได้ทางไหนบ้างนะครับก็เอามาฝากกันแล้วกันนะสำหรับรายละเอียดการจับสลาก FA ครับรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะเกิดขึ้นตอนไหนนะฮะสำหรับการจับฉลากเนี่ยจะมีขึ้นนะครับในวันที่3วันพฤหัสบดี3มีนาคมนะฮะจับสลากที่สนามเวมบรีนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดผมว่าต้องหาลิงก์หรือว่าหาตามอัธยาศัยนะสำหรับในประเทศไทยแต่ผมว่าน่าจะมีช่องทางแต่ว่าถ้าหากว่ารับชมในสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะถ่ายทอดสดทาง ITV นะครับก็เริ่มจับสลากเวลา1:45ตามเวลาอังกฤษนะครับถ้านับตามเวลาไทยก็บวกไปอีก7อ่ะ2 3 4 5เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับตีสอง45 นาที นะครับตีสอง45 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับตามเวลาประเทศไทยจะจับสลาก FA Cup นะครับถ้าเวลาคลาดเคลื่อนไงผมต้องขออภัยนะแต่ว่าบวกลบแล้วมันได้ประมาณนี้ประมาณตีสองสี่ห้าตามเวลาประเทศไทยแล้วก็มีสื่อนะครับที่จะอัปเดตด้วยอย่างสื่อที่ผมนํามานําเสนอเนี่ยก็เป็น City Extra นะครับก็จะมีการอัปเดตสดๆด้วยบนหน้าทวิตเตอร์ของทางสื่อของเขาแล้วก็อินสตาแกรม Facebook นะครับแต่อาจจะไม่ใช่การยิงภาพถ่ายทอดสดหรอกแต่เป็นการถ่ายทอดสดการไลฟ์สตรีมให้เห็นว่าอ่ะตอนนี้ซิตี้ยังไงยังไงบ้างแล้วจับเจอใครนะครับประมาณนั้นก็สามารถไปอัปเดตกันได้สําหรับในวันที่จับสลากสําหรับการแข่งขันรอบ8ทีมจะมีขึ้นเมื่อไหร่นะครับโปรแกรมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่วันศุกร์ที่18นะครับถึงวันจันทร์ที่11มีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งหมายความว่าเกมพรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับไบรตันในช่วงอาทิตย์นั้นเนี่ยศึกแมนซิตี้จะเตะวันที่19วันเสาร์ครับกับทางไบรตันก็จะถูกจัดตารางใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอาจจะมีโปรแกรม FA Cup เนี่ยรอบที่จับสลากใหม่เนี่ยเข้ามาขั้นนะครับเดี๋ยวต้องรอชี้แจงอีกหนึ่งครั้งว่าจะมีการเลื่อนจริงๆหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเขาคาดการว่าน่าจะเลื่อนนะครับน่าจะมีการจัดตารางใหม่สำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกที่แมนซิตี้จะเจอกับไบรตันในช่วงวันที่19มีนาคมสำหรับในวันจับสลากแมนซิตี้จะอยู่ในลูกบอลเบอร์3นะครับถ้าใครรับชมจับสลากเนี่ยก็ลุ้นไปเลยเบอร์3เจอกับเบอร์ไหนนะครับก็แมนซิตี้คือเบอร์3สำหรับ8เบอร์นะครับมีใครกันบ้างเบอร์ที่1ตอนนี้ต้องรอผู้ชนะระหว่างลูตันทาวน์กับเชลซีที่จะเตะกันคืนนี้เบอร์2คือคริสตัลพาเลซนะครับเบอร์3คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เบอร์4คือผู้ชนะระหว่างลิเวอร์พูลกับนอริชที่จะเตะกันคืนนี้เช่นเดียวกันเบอร์5คือผู้ชนะระหว่างซาวด์แฮมป์ตันกับเวสต์แฮมเบอร์6คือมิดเดิลโบว์นะครับที่เมื่อคืนสุดช็อกช็อกอีกแล้วไม่ใช่มิดเดิลโบว์ช็อกอย่างเดียวนะสเปอร์ช็อกสเปอร์นี่สวิงมากนะฮะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้ชนะเมื่อคืนแพ้มิดเดิลโบว์นะครับที่บ้านมิดเดิลโบว์1-0แบบช็อกๆเลยตกรอบ FA Cup ไปแล้วก็เบอร์7จะเป็นผู้ชนะระหว่าง Nottingham Forest กับ Huddersfield Town ส่วนเบอร์8ก็จะเป็นผู้ชนะระหว่าง Everton กับBoreham Wood นะครับก็รอติดตามกันแล้วกันเบอร์3 Man City นะครับเบอร์3เจอเบอร์ไหนนั่นแหละก็คือคู่แข่งเราครับเอามาฝากกันสำหรับดีเทลเรื่องจับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายของ FA Cup นะฮะปิดท้ายกันที่ข่าวเชื่อมโยงซื้อขายข่าวเดียวในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวที่มาจากนักข่าวเทียร์หนึ่งอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ด้วยโดยทางโรมาโน่นะครับเขาได้ไปพูดนะครับในช่อง Channel YouTube ของตัวเองนี่แหละเกี่ยวกับอัปเดตเรื่องข่าวของมิโนไรโอล่าเกี่ยวกับแมนซิตี้บาเยิร์นแล้วก็ FC บาซ่านะครับที่เกี่ยวเนื่องกันหลายนักเตะแหละมีทั้งฮาแลนด์มีทั้งกาเวนเบิร์ชที่เขาพูดถึงแต่ว่าสำหรับในรายของแมนซิตี้ที่โรมาโน่พูดถึงนั้นก็คือเรื่องการลิงก์อัพนะครับการเชื่อมโยงไปที่เออร์ลิงบัลฮาแลนด์โดยทางฟาบิซิโอโรมาโน่
นะครับเขาได้รายงานว่าผอ.กีฬาของแมนเชสเตอร์ซิตี้เราอย่างซิกิปิเกริกสไตน์นั้นได้นัดประชุมโดยตรงกับทางมิโนไรโอล่าเกี่ยวกับดิวเออริงเบลฮาแลนด์โดยในสิ่งที่โรมาโน่รายงานนะครับใน YouTube เนี่ยใน YouTube Channel ของเขาเนี่ยเขาอ้างว่าซิกิปิเกริกสไตน์ผู้อำนวยการฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้พบปะโดยตรงกับซูเปอร์เอเจนต์อย่างมิโนไรโอล่าในโมนาโกเกี่ยวกับดีลของเออร์ริงเบลฮาแลนด์นะครับแสดงว่าซิกิเนี่ยบินไปโมนาโกนะครับเพื่อคุยกับมิโนไรโอล่าเลยโดยความสัมพันธ์ของกุนซือใหญ่เรือใบสีฟ้าอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับซูเปอร์เอเจนต์มิโนไรโอล่านั้นอย่างที่เราทราบกันไม่ดีเลยนะครับถึงขั้นด่ากันออกสื่อมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะให้เป๊ปไปคุยกับไรโอล่าตรงๆเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ยากแต่มีรายงานมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าทางเป๊ปเนี่ยพร้อมที่จะทิ้งเรื่องความบาดหมางต่างๆเอาไว้ข้างหลังก่อนเพื่อเซ็นสัญญากับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์เนี่ยล่วงหน้าให้ได้นะครับก็คือจะทําข้อตกลงล่วงหน้ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ให้ได้ในการย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนซิตี้ตอนนี้มีความสนใจอย่างมากในกองหน้ารายนี้และจริงจังมากๆในการเซ็นสัญญากับทางฮาแลนด์ฟาบิซิโอโรมาโน่รายงานแล้วก็เขาบอกว่าแต่มีการกล่าวถึงว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเพิ่งพบกับตัวแทนของฮาแลนด์ไปเช่นกันในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยการอัปเดตล่าสุดของฝั่งแมนซิตี้เนี่ยในการที่ซิกิบินไปคุยเนี่ยจะทำให้แฟนๆเรือใบนั้นมีกำลังใจมากขึ้นจากมุมมองของกองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดความสำคัญเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงระดับความสนใจที่มีมาจากเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาด้วยต่อนักเตะคนนี้นะครับเพราะว่าทั้งบาร์ซ่าเองและมาดริดเองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญที่จะดึงความสนใจของนักเตะไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นเดียวกันถ้าหากบาร์ซ่ามาดริดนั้นจริงจังมากๆเหมือนกันและยื่นมูลค่าที่น่าสนใจพอๆกับแมนซิตี้เหมือนกันไม่แน่อาจจะเป็นอุปสรรคของสโมสรเราในการดึงตัวเออร์ลิงเบลฮาแลนด์มาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูปัจจัยแล้วแหละว่าบาร์ซ่าเสริมมากน้อยแค่ไหนนะครับมีกําลังทรัพย์แค่ไหนเขาจําเป็นต้องเสริมตําแหน่งอื่นหรือเปล่าที่ต้องใช้เงินเหมือนกันถ้าหากจะทุ่มฮาแลนด์ตรงๆคนเดียวนะฮะเหมือนกับแมนซิตี้เนี่ยอันเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าฮาแลนด์จะเลือกใครแต่ว่ามาดริดเนี่ยผมว่าเขาก็ทุ่มให้กับค่าเหนื่อยของเอ็มบัปเป้และหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป้าหมายอื่นๆหรือเปล่าตำแหน่งอื่นอันนี้ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปผมว่าสถานการณ์เริ่มมีความเข้มข้นและชัดเจนคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับพอฤดูกาลใกล้จะจบลงนะครับตลาดซัมเมอร์ใกล้จะเปิดนะเวลางวดเข้ามาเรื่อยๆอ่ะนี่แหละความเข้มข้นจะทวีคูณขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับรู้รับทราบกันไปเรื่อยๆสำหรับดีเทลต่างๆเกี่ยวกับเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ในอนาคตอย่างแน่นอนครับแสดงว่ามีการบินไปคุยจริงๆแหละตอนนี้สำหรับซิกิบิเกริกสไตน์กับมิโนไรโอล่านะครับแสดงว่าซิตี้แสดงท่าทีที่ชัดเจนแล้วว่ามุ่งหัวไปหาฮาแลนด์นะฮะแล้วก็คนที่รายงานเนี่ยก็เป็นนักข่าวเทียร1ที่เชื่อถือได้ด้วยอย่างโรมาโน่ครับปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้นะฮะปีเตอร์โบโรผ่านไปแล้วกับ FA Cup รอบ5นะครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเกมใหญ่เกมสำคัญของเราอีกหนึ่งเกมที่ Etihad Stadium จะเป็นอย่างไรเราติดตามชม UEFA Champions League กับทาง Sporting Lisbon นะครับในช่วงวันที่9ในสัปดาห์หน้าและการสัปดาห์หน้าจะมี UCL เลข2กับ Sporting ที่ Etihad เช่นเดียวกันแล้วก็สัปดาห์ถัดไปนะครับ Premier League เราจะพบกับ Crystal Palace แล้วก็สัปดาห์ถัดไปอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะเจอกับไบรตันในช่วงที่มี FA Cup รอบ8ทีมที่จะจับฉลากใหม่นี่แหละที่ผมบอกว่าเขาจะมีการแก้ไขตารางการแข่งขันก็คือนัดนี้นะครับต้องรอดูว่าเขาจะแก้ไขหรือเปล่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเชื่อว่าน่าจะมีนะครับแต่ว่าจะเลื่อนไปอาทิตย์ไหนอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวมีสนทนานะครับไลฟ์สนทนาภาษาเด็กเรือเช่นเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันชิวๆนะในประเด็นเรื่องของหลัง FA Cup รอบ5นะครับฟอร์มของทีมต่างๆนักเตะต่างๆที่คัมแบ็กกลับมาทั้งแจ็คกิลต่างๆโมเมนตัมทิศทางที่จะไปสู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แล้วก็มาพูดถึง
เกริ่นเกริ่นด้วยก่อนเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ว่าเอ๊ะเราจะต้องระวังอะไรนะครับมีอะไรที่เราต้องคิดหรือว่าต้องทำหรือว่าคาดการณ์สิ่งที่เราจะเจอในนัดที่เราจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันในประเด็นนี้สำหรับไลฟ์สนทนาภาษาเด็กเรือในค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับเวลาในการรายงานข่าวใน Channel ทีซิติเซนของตะในวันนี้หมดลงแล้วแล้วคนใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย